อันนิ้วนะก็เดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าที่กินได้ยินพูดไปได้ยินบ้างไม่รู้เพราะว่าถ้ายังไงเดี๋ยวส่งรายละเอียดเรื่องตารางการประชุมครั้งหน้าไปให้อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มนะครับแล้วก็ขอเชิญเรียกก่อนบรรยายได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับบรรยายวันนี้ครับอันนี้ได้ยินเสียงดีนะคะทางโรงพยาบาลอื่นเห็นสไลด์ชัดไหมคะงั้นจะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็คือชื่อแพทย์หญิงณัฐกุลสุมนาพันธ์นะคะก็คืออยู่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไดเบติกฟูดนะคะที่หลายๆที่ก็อาจจะได้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็จะมาพูดเรื่องอัปเดตไกด์ไลน์ของการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการดูแลคนไข้เพิ่มเติมนะคะค่ะ reference นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยก็เอามาจากแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานนะคะปีล่าสุดก็คือปีที่แล้วนะคะปี2023 2566นะคะก็อยู่บทที่15นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเท้านะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีไกด์ไลน์ของตัว International Working Group of Diabetic Foot นะคะ IWGDF นะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะก็ไกด์ไลน์เก่าจะเป็นปี2017นะคะก็บางที่อาจจะยังใช้ของตัวปี60อยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาพูดของปี66ให้ฟังนะคะค่ะ introduction นะคะก็จะกล่าวแนะนำเกี่ยวกับโรคเท้าเบาหวานนะคะหรือว่า diabetes related foot disease นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยที่มาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนะคะร่วมกับมี1ข้อหรือมากกว่านั้นใน6ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมเนาะหรือว่า peripheral neuropathy นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ motor หรือ sensory ก็ได้นะคะที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือคนไข้จะมี loss ของ productive sensation เนาะก็จะอาจจะมาแรกการชานะคะพวกอาการช้าหรืออาการอ่อนแรงของเท้าเนี่ยก็จะสามารถนำไปสู่การเกิด deform feet หรือว่า deformity ที่เท้านะคะข้อ2เนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเนาะหรือว่า peripheral artery disease นะคะ PAD ค่ะข้อ3ก็คือการมีการติดเชื้อที่เท้านะคะข้อ4ก็คือมีแผลที่เท้าค่ะข้อ5นะคะก็คือมีเรื่องของneuroosteoarthropathy นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง neuropathy เหมือนกันนะคะแต่ว่ามี deformity ที่เยอะเนาะหรือว่าเรียกว่า Charcot deformity นะคะส่วนข้อสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มแกงกรีนขัดเลือดหรือว่ามีประวัติเคยตัดเท้ามาก่อนเนาะโดยรวมๆทั้งหมดนี้ค่ะแล้วก็จะพบว่าผู้ป่วยนี้มีภาวะของเท้าเบาหวานหรือว่า diabetes related foot disease นะคะค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหนังแข็งหรือว่าแคลัสนะคะหรือทุกคนจะรู้จักในชื่อของตาปลาเนาะซึ่งอาจจะเป็นตัวพรีเคอร์เซอร์ที่ทำให้เกิดเป็นอัลเซอร์นะคะแล้วก็จะมาดูว่ากลไกการเกิดเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าผู้ป่วยที่มีอาการชาเท้าเนาะก็ทำให้เกิดเท้าผิดรูปขึ้นมาได้นะคะก็เกิดเป็นฟูตดีฟอร์มิตี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการจำกัดของข้อนิ้วต่างๆนะคะ limit joint mobility นะคะแล้วก็มีอาการชาที่เท้าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอต่อเลยนะคะก็ถ้าเกิดเป็น foot
พอมี foot deformity หรือว่ามี loss ของ protective sensation นะคะก็จะทำให้เกิดการลงน้ำหนักหรือกระจายแรงที่เท้าผิดปกติไปนะคะก็จะเกิดเป็น abnormal biomechanical loading ของเท้านะคะแล้วก็พอมีจุดใดจุดหนึ่งเนาะที่รับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะก็จะเป็นจุดที่มี high mechanical stress นะคะก็จะเกิดเป็นหนังแข็งหนังด้านตามมานะคะยิ่งพอเกิด trauma หรือ repetitive trauma ทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็น subcutaneous hemorrhage แล้วก็นำไปสู่การเกิดแผลได้นะคะตัวอย่างในรูปข้างล่างนะคะก็เป็นลักษณะการที่ว่าคนไข้มี deformity เนาะก็จะเห็นเป็นคอโทร่วมกับ metatarsal head ที่ prominent มากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นหนังแข็ง atlas นะคะพอคนไข้เดินลงน้ำหนักนะคะก็เกิดเป็น high mechanical stress นะคะก็แตกออกเกิดเป็นฮิโมราจิกหรือว่าเกิดเป็นสกินอัลเซอร์ได้ค่ะค่ะก็เราจะทำยังไงนะคะไม่ให้เกิดแผลเนาะก็คือฟูดอัลเซอร์พรีเวนชั่นนะคะข้อแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องไอดีนติฟายผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเนาะในการเกิดแผลนะคะก็ที่เป็นที่มาของการที่ว่าเราจะต้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยประวัติทุกรายนะคะในการดูความเสี่ยงต่างๆแล้วก็จัดริสเนาะในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะข้อ2ก็คือต้องมีการตรวจแล้วก็ประเมินเท้าเป็นประจำเนาะตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ป้องกันให้คำแนะนำเนาะไม่ให้เกิดแผลนะคะนอกจากตัวคนไข้เองที่จะต้องมาเข้ารับการแนะนำการให้ education เนี่ยต้องรวมไปถึงญาติเนาะแล้วก็คนดูแลรวมไปถึงบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะก็มาร่วมกันเป็นทีมนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ให้ education food care ต่างๆให้กับคนไข้นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอให้ education แล้วเนี่ยยังต้องแนะนำรองเท้าที่เหมาะสมเนาะในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทั้งในบ้านและนอกบ้านนะสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะต้องหาความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคร่วมเนาะโรคหลอดเลือดต่างๆโรคเบาหวานว่าคนไข้เนี่ยดูแลปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ดีพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดแผลหรือยังนะคะค่ะก็จะเริ่มการdiabetic foot screening นะคะยังไงเนาะก็อันนี้จะเอาตัวอย่างของโรงพยาบาลจุฬานะคะที่จะเป็นแบบฟอร์มในการตรวจคนไข้ที่ OPD นะคะมาให้ดูเนาะอันแรกอะค่ะก็จะเป็นประวัติเนาะประวัติก็ตั้งแต่เป็นประวัติไม่กี่ปีเนาะก็คือเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติรักษามาแล้วกี่ปีนะคะแล้วก็ค่าน้ำตาลเป็นยังไงนะแล้วก็มีการซักประวัติเกี่ยวกับactivity exercise lifestyle การสูบบุหรี่นะคะเคยมีได้รับการดูแลเท้าหรือว่าเคยเข้าอบรมเรื่องการดูแลเท้ามาก่อนไหมนะคะมีโรคร่วมอื่นๆไหมนะคะก็คือตั้งแต่โรคไตโรคตาโรคหลอดเลือดต่างๆนะคะแล้วก็โรคทางนิวโรเนาะโฮลี่มาก่อนมีอาการประวัติอาการชาอะไรมาก่อนไหมนะคะแล้วก็ซักอาการที่เกี่ยวกับเท้าเนาะที่เราพูดไป6ข้อเมื่อกี้นะคะว่ามีเรื่องสารติดเชื้อมี deformity หรือว่ามีปวดมีเส้นประสาทผิดปกติอะไรไหมมีชามีอ่อนแรงไหมนะคะนี่คือในส่วนของประวัติเนาะค่ะต่อมาก็คือเป็นการตรวจร่างกายนะคะเดี๋ยวจะมีพูดในรายละเอียดด้านหลังอีกทีนึงนะคะก็คือระบบแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของผิวหนังเนาะแล้วก็ระบบที่2ก็จะเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะระบบที่3เป็นระบบประสาทนะคะระบบที่4เป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือรีวิวเรื่องของฟุตแวร์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยผู้ป่วยมีใส่รองเท้าอะไรนะคะแล้วก็เหมาะสมไหมค่ะพอเราได้ข้อมูลตั้งแต่ซักประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเนาะมาแปลผลว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะโดยก็จะมีไกด์ไลน์เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าที่ปัจจุบันที่ใช้ที่ DM Food ที่โรงพยาบาลเชียงรายค่ะก็จะยึดตามของ IWGDF 2023หรือว่าล้อไปกับตัวไทย CPG 2023นะคะก็แบ่งเป็นตามแคททิกอรีเนาะก็เป็น0 1 2 3นะคะโดย0เนี่ยก็คือเป็น very low risk นะคะหรือว่าความเสี่ยงต่ำมากเนาะ1ก็คือ low risk ความเสี่ยงต่ำ
2ก็คือ moderate risk นะคะก็คือความเสี่ยงปานกลางค่ะ3ก็คือ high risk ก็คือความเสี่ยงสูงเนาะโดยจะยึดตามนี้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดว่าแต่ละ risk เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวจะพูดต่อไปข้างหลังนะคะพอเราได้list แล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนวินิจฉัยเนาะว่าคนนี้เป็น DM food cat อะไรนะคะเป็น list อะไรเนาะแล้วก็เขียนโรคร่วมอื่นๆก็ปัญหาของผู้ป่วยรายนี้เช่นมีแผลด้วยไหมแผลอยู่ตรงไหนเนาะลักษณะแผลเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่หรือเท่าไหร่นะคะในรายละเอียดก็สามารถเขียนสรุปได้เนาะพอได้ได้แอดแล้วก็ problem list แล้วเนี่ยแล้วก็จะให้ management แก่คนไข้ต่อไปนะคะแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นจะต้องปรึกษาแผนกอื่นๆเนี่ยก็จะต้องส่งปรึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ใน2หน้ากระดาษเนาะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะค่ะพาร์ทแรกเนาะก็คือพาร์ทซักประวัตินะคะพอคนไข้มาตรวจเท้าเนาะแล้วก็จะเริ่มจากซักประวัติปัจจุบันเนาะคนไข้มีแผลที่เท้าไหมเนาะมีชาไหมขาปวดแป๊บหรือว่าแสบร้อนมีบวมหรือว่าผิวหนังเปลี่ยนสีไหมนะคะมีปวดไหมเนาะแล้วก็มีเรื่องของ intermittent claudication ไหมนะคะทำอะไรแล้วดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะก็ซักประวัติรวมๆเกี่ยวกับอาการที่เท้าและขาของคนไข้เนาะแล้วก็ซักประวัติอดีตว่าเคยมีแผลไหมอันนี้ก็จะมีผลในการกำจัดริสของคนไข้นะคะว่าเคยมีแผลเคยถูกตัดนิ้วเท้าอะไรไปไหมนะคะแล้วก็มีแผลที่ยังแอคทีฟอยู่ไหมค่ะแล้วก็เคยผ่าตัดหรือสวนหลอดเลือดอะไรไปไหมนะคะก็เป็นกลุ่ม peripheral arterial disease นะคะแล้วก็โรคเบาหวานอย่างที่ว่าเนาะเป็นมากี่ปีเนาะรักษาที่ไหนระดับน้ำตาลเป็นยังไงเคยมีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมโรคไตโรคตาอะไรเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดต่างแล้วก็ฝากเลือกโรคร่วมอื่นๆเช่นไขมันสูงนะคะความดันสูงหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันค่ะแล้วก็ฝากประวัติเรื่องของโซเชียลเนาะการสูบบุหรี่ไลฟ์สไตล์ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเนาะทำอาชีพอะไรการดูแลเท้าเนี่ยใครเป็นคนดูแลให้ดูแลเองไหมมองเห็นเท้าไหมเนาะในการดูแลนะคะแล้วก็ต้องมีคนช่วยไหมอย่างเช่นซักว่าตัดเล็บนี่ต้องมีคนช่วยตัดหรือว่าตัดเองอะไรเงี้ยค่ะตามองเห็นดีไหมเลยค่ะก็เป็นรายละเอียดย่อยๆอื่นๆเนาะก็กิจกรรมที่ทำเป็นประจำสิทธิการรักษาแล้วก็ประวัติการได้รับรองเท้ามาก่อนค่ะนี่เป็นส่วนของประวัติเนาะต่อมาเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะระบบแรกที่บอกไปก็คือเป็นเรื่องของผิวหนังเนาะก็ดูตั้งแต่ว่าผิวหนังเป็นยังไงนะคะแห้งไปไหมนะคะหรือว่าลักษณะมีอุ่นไหมมีร้อนที่แสดงถึงเรื่องของการติดเชื้อไหมมีhair loss หรือว่าผิวมันเลี่ยนอะไรไหมนะคะแล้วก็มีหนังแข็งตรงตำแหน่งไหนบ้างนะคะเล็บมีความผิดปกติไหมมี dysophic nail หรือว่ามี fungal infection ไหมนะคะที่สำคัญก็ต้องตรวจดูว่าคนไข้มีแผลไหมนะคะแผลเนี่ยก็อาจต้อง define ด้วยว่าคนไข้มีลักษณะแผลที่เป็น neuropathic ulcer หรือว่าischemic ulcer หรือแผลลักษณะมี infection มีหนองหรือว่ามีบวมแดงร้อนมากขึ้นไหมแล้วก็อีกอันก็คือจะเป็นดูว่ามีเป็นพวก venous ulcer ไหมนะคะระบบที่2ก็คือกระดูกกล้ามเนื้อนะคะก็ดูว่าคนไข้มี foot deformity ไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะแบ่งไปได้ว่าเป็น foot deformity จากตัว related DM related หรือว่าไม่ใช่นะคะโดยที่ที่สัมพันธ์กับ DM ก็จะเป็นเรื่องของ claw toe เนาะแล้วก็พวกชาโคฟุตหรือว่าจะเป็นพวกไฮอาร์นะคะแล้วก็ดู range of motion เนาะคือดูวิสัยข้อนะคะตั้งแต่ตัว ankle joint subtalar joint นะคะ mid foot แล้วก็นิ้วโป้งที่เท้านะคะนอกจากนี้ยังต้องไปดูประเมินเรื่องของ function เนาะดูเรื่องของ balance การเดินแล้วก็การยืนของคนไข้ว่ามีabnormal gait อะไรไหมนะคะแล้วก็ดูว่าคนไข้ต้องใช้ไม้เท้าหรือว่า gait aid อะไรช่วยในการเดินไหมระบบที่3ก็คือระบบประสาทมันก็จะดูทั้ง motor และ sensory นะคะโดยที่ sensory ที่เราจะใช้ในการตรวจผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิก DM Food เนี่ยก็จะเป็นmonofilament 10กรัมนะคะก็จะใช้ตรวจพวก pressure perception หรือว่า light touch นะคะแล้วก็ตรวจเรื่องของ motor power ก็คือเป็นเกรด0ถึง5นะคะแล้วก็เซนซอรี่นอกจากตรวจเรื่องของโมโลฟิลาเมนต์แล้วเนี่ยยังต้องตรวจพวกพินพิกไลท์ทัชโพรีโอเซปชันอันนี้พอคนไข้มาตรวจอันนี้มันเหมือนจะเยอะเนาะแต่ว่าถ้าคนไข้มาตรวจก็ตรวจปีละครั้งนะคะเลยอาจจะต้องแบบตรวจละเอียดนิดนึงเนาะแล้วก็ระบบที่4นะคะก็ระบบหลอดเลือดเนาะ
ก็จะทำเพ้านะคะโดยที่เพ้าที่เขามีก็คือเป็น Dosselit Pedis นะคะกับ Posterior Tibial Artery นะคะก็จะคำทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ให้เป็น0 1บวก2บวกนะคะแล้วก็ถ้าที่โรงพยาบาลมีพวกเครื่อง Doppler Ultrasound นะคะก็อยากสนับสนุนให้ตรวจเรื่องของ ABI นะคะแต่จะมีพูดรายละเอียดข้างหลังอีกทีนึงนะคะก็ใช้ประเมินตัวของ Peripheral Arterial Disease ได้ส่วนนั้นสุดท้ายในพาร์ทของตรวจร่างกายก็จะตรวจดูว่าคนไข้ใส่รองเท้าอะไรบ้างนะคะทั้งในบ้านและนอกบ้านแล้วก็เหมาะสมในแต่ในคนไข้แต่ละรายไหมนี่การดูของแผลเรื่องของแผลนะคะเวลาเราตรวจดูเนาะก็แผลเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเนาะอันแรกเนี่ยเกิดจากพวกยูโรพาติกอัลเซอร์นะคะตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็น prominent เนาะเช่นตัว metatarsal head ตรงส้นเท้าแล้วก็ตรง mid foot เนาะในเคสที่เป็น charcoal foot นะคะหรือว่าตรงนิ้วโป้งนะคะลักษณะแผลของผู้ป่วยเบาหวานนะคะถ้าเกิดจาก neuropathy นะคะก็มักจะไม่เจ็บเนาะก็มีแผลใหญ่ก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บเวลาทำแผลคนไข้ก็จะไม่เจ็บแล้วก็ขอบอะค่ะก็จะเป็นหนังแข็งเนาะรอบๆแผลนะคะก็อาจจะเจอว่ามีลักษณะของเท้าอุ่นเนาะก็สามารถวัดอุณหภูมิร่วมด้วยได้ค่ะโดยค่าที่ significant ก็คือต่างกันมากกว่า2องศาโดยเทียบตำแหน่งนั้นของเท้าอีกข้างหนึ่งนะคะถ้ามันอุ่นมากกว่า2องศาก็จะ significant นะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นแผลประเภทขาดเลือดนะคะที่เกิดจากพวก ischemic area นะคะก็จะเป็น ischemic foot ulcer ค่ะตำแหน่งก็จะเป็นส่วนปลายเนาะบริเวณส่วนปลายนิ้วเท้าเลยค่ะที่จะสังเกตได้ก็จะมีผิวบ้างเนาะผิวมันนะคะแล้วก็ผิวแห้งแล้วก็มีไม่มีขนที่เกิด hair loss นะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแกงกินัสได้แล้วก็จะซีดแล้วถ้าคนไข้เป็นแผลที่เกิดจากอิชิเมียก็จะมีเจ็บนะคะก็จะเป็น severe pain นะคะจะแตกต่างกับตัว neuropathic ulcer นะคะอันนี้เป็นรูปของหนังแข็งหรือแคลัสนะคะก็คือแคลัสเนี่ยก็สามารถบรรยายได้เนาะว่าเป็นตำแหน่งไหนนะคะลักษณะเป็นmild moderate หรือว่า hard callus นะคะก็ความแข็งหรือว่าถ้าแข็งมากๆเลยเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีช่วยเหลือคนไข้เนาะในการอาจจะช่วยขูดให้คนไข้โดยผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ให้มันบางลงเนาะสามารถนวดด้วยวาสลีนอะไรอย่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะพูดทีหลังอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งถ้าแคลัสเนี่ยมันแข็งมากๆแล้วเราไม่ทำอะไรอะค่ะตัวแคลัสเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นฮีโมแลจิกแคลัสได้เนาะก็คือทำให้เกิดทรอมาและอินเจอรี่ต่อตัวซอฟต์ทิชชูนะคะก็จะเกิดเป็นเลือดออกด้านในนะคะอย่างเช่นรูปนี้เนาะก็อาจจะต้องเหมือนขูดแล้วก็กำจัดตัวฮีโมเลตหรือว่ากำจัดตัวหนังแข็งให้บางลงนะคะเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดแผลมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาตรวจหรือว่าดูของตัวเท้าหรือ deformity อะค่ะเราก็ต้องดูตรงเว็บสเปซด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีเหมือนเชื้อราไหมเพราะว่าเป็นบริเวณที่คนไข้อาจจะละเลอไปนะคะก็บางทีก็จะเจอว่ามีเชื้อรานะคะก็ในคนเช่นคนไข้ที่มี deformity มากๆนิ้วเท้ามาเกยกันฉีกกันอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งไม่ได้ดูเลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยถ้าเกิดดูเฉยๆนะคะต้องง้างง่ามเท้าดูด้วยนะคะว่ามีติดเชื้อราหรือว่ามีแผลอะไรไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเล็บที่ผิดปกตินะคะก็เป็นตั้งแต่แบบนิ้ววุ้งเนาะingrown nail นะคะ dystrophic nail หรือว่าเกิดเป็นพวกทีเนียต่างๆนะคะทีเนียอังเกียมอะไรเนาะก็จะต้องดูแล้วก็เขียนโน้ตไว้ในแต่ผู้แต่ละคนของที่ตรวจไปนะคะอันนี้ก็เป็นรูปของลักษณะของ deformity ที่เราจะตรวจเจอได้นะคะอันแรกเป็นกลุ่ม non-diabetic cause นะคะก็เป็นอันแรกที่จะเจอได้เยอะก็คือคนไข้มีนิ้วหัวแม่เท้าเอียงผิดรูปหรือเรียกว่า hallux valgus นะคะก็จะเกิดการอันนี้จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะก็คือกลุ่ม familial นะคะหรือว่าเป็นการไลฟ์สไตล์การใช้รองเท้าที่ผิดปกติหรือใช้รองเท้าที่หัวแคบตอนสาวๆนะคะเคยมีประวัติทรอมาบ่อยๆหรือว่ามีโรคร่วมอื่นๆก็ทำให้เกิดเป็นฮาลักวอกัสได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ EM โดยตรงนะคะแล้วก็คนไข้ก็จะอาซิมโตมาติกเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าซิมโตมาติกก็อาจจะมีลักษณะปวดหรือว่าเจ็บตรงบันเนียนหรือว่ากลุ่มกระดูกที่มันงอขึ้นมาเนาะ
แล้วก็เคสนี้ก็จะเห็นว่ามีแชนลัสอยู่ตรงนิ้วนี้เนาะก็เป็นนิ้วที่ไปเสียดสีกับพวกกรุ๊ปแวร์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนรูปทางขวามืออะค่ะถ้าเกิดเป็นมากๆเนาะก็จะเกิดมาเป็นนิ้วชี้นะคะมาขี่อยู่บนนิ้วโป้งเนาะก็เรียกว่า overriding toe นะคะก็จะเห็นตัวนี้มันจะเริ่มแบบมีปัญหาแล้วถ้ามันมีมาขีดกันหรือในการใส่รองเท้าหรือว่าการเกิดแผลการเกิดหนังแข็งเนี่ยก็จะเป็นง่ายขึ้นนะคะก็จะต้องดูแลให้ผู้ป่วยด้วยแนะนำรองเท้าที่เหมาะสมป้องกันการเกิดพวกหนังแข็งรับแผลนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะเท้าแบนนะคะก็เป็นอุ้งเท้าเนาะจะเห็นว่าเหมือนอุ้งเท้ามันไม่มีอุ้งนะคะหรือว่าเห็นจากการพิงเท้าแต่ว่าอันนี้เบื้องต้นก็สังเกตคร่าวๆพอได้นะคะแต่ว่าการวินิจฉัยว่าเป็นแฟลตฟีทจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปเอ็กซเรย์เนาะในท่าเวทแบริ่งแล้วก็วัดมุมต่างๆเพื่อถ้าเข้าเกณฑ์ถึงจะวินิจฉัยนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ดูคร่าวๆแล้วมีเท้าแบนเนี่ยก็สามารถโน้ตลงไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเท้าแบนมากๆก็จะเกิดเป็นภาวะโปรเนตแฟลตฟีทได้นะคะโปรเนตแฟลตฟีทก็ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นแองเกิลรอสิฟิคชั่นของตัวแองเกิลจอยนะคะeversion ของสับทาร่าแล้วก็ adaptation ของกอฟูดนะคะก็จะเป็นโปรเนชั่น flat feet นะคะก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเบาหวานโดยตรงนะคะอาจจะเกิดจากพันธุกรรมอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็โรคร่วมอื่นเช่นพวกแบบ posterior tibial tendon dysfunction หรือว่าในเด็กนะคะบางรายต่อมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ neuropathy นะคะที่ทำให้เกิด foot deformity ตามมานะคะอันแรกเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์นิวโรพาธีเนี่ยก็จะนำไปสู่การเกิด intrinsic foot muscle atrophy นะคะพอ muscle atrophy แล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นนิ้วเท้างอจิกผืนนะคะหรือว่าคลอโทนะคะก็จะเกิด flexion ของตัว DIP แล้วก็ PIP นะคะตามในรูปเนาะค่ะก็จะเรียกว่าคลอโทพอมีคลอโทอาจจะเกิดร่วมกับตัวเพสคาวัตหรือว่าอุ้งเท้าสูงนะคะก็จะเรียกว่า high arch นะคะก็จะตรงข้ามกับเท้าแบนนะคะอันนี้ก็พอจะมีความเกี่ยวพันกับตัวนิวโรพาธีนะคะคนไข้ก็จะค่อยๆเดเวลอปไฮอาร์คขึ้นมาได้นะคะแล้วพอมีไฮอาร์คมีคอโทก็จะเกิดเป็นพอมิเนนเมตาทาโซเฮดร่วมด้วยได้นะคะก็จะเห็นมีตรงเมตาทาโซเฮดมันพอมิเนนมากขึ้นก็ทำให้เกิดเป็นแอบนอร์มอลเมคอนิคอลโรดดิ้งนะคะก็เกิดเป็นแคลัสตามมาดังในรูปได้ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นความผิดปกติของมิดฟุตนะคะก็คือชาร์โคฟุตหรือว่าเท้าผิดรูปมากๆนะคะหรือว่าเรียกว่าชาร์โคนิวโรพาธีค่ะเกิดจากกล้ามเนื้อในเท้าอ่อนแรงแล้วมีการรับความรู้สึกที่ผิดปกติไปค่ะก็พอคนไข้ไม่รู้ตัวว่ามีอาการชาเนาะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ลงน้ำหนักซ้ำๆนะคะก็เกิดเป็นทอม่าเนาะทำให้เกิดกระดูกแตกหักแล้วก็กระดูกเคลื่อนได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดคร่าวๆว่าไอ้ชาร์โคฟุตเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะก็แบ่งไปตั้งแต่สเตจ0 1 2 3นะคะสเตจ0เนี่ยก็จะยังไม่เห็นความผิดปกติของเอ็กซเรย์แต่ว่าจะมีอาการบวมที่เท้านะคะแล้วก็มีอินฟลามเมชั่นมากๆนะคะกระดูกเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มแต่ว่าเอ็กซเรย์ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนสเตจ1เป็น development นะคะก็จะเกิดเรื่องของ fracture fragment นะคะมีการบวมมากขึ้นเกิด bone resorption เกิด osteolysis นะคะแล้วก็มีเรื่องของความ instability เกิดเป็น increased joint mobility นะคะจากนั้นก็เป็น stage 2ก็เริ่มบวมลดลงแล้วกระดูกเริ่มมีการซ่อมแซมตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มีการ fusion ของ fragment เล็กๆนะคะแล้วก็เกิด sclerosis ของบวมแล้วใน stage นี้เนี่ยก็อาจจะใช้เป็น crow walker หรือว่าเป็นตัว charcoal resting orthotic walker นะคะก็เป็นอุปกรณ์อย่างนึงที่สามารถช่วยได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอตัว inflammation ลดลงมากแล้วแล้วก็บวมลดลงแล้วเกิดการ fuse ของตัว joint แล้วก็ sclerosis เต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็น stage 3เป็น reconstruction phase เนาะก็อันนี้ก็จะเห็นคนไข้ที่มาเจอที่ DM foot ส่วนใหญ่ก็จะเป็น stage สุดท้ายนะคะก็ถ้าฟิล์ม X-ray ไปก็เกิดการเชื่อมของกระดูกแล้วนะคะแล้วก็เป็น deformity แล้วในขั้นตอนนี้ก็จะสามารถมาเริ่มตัดรองเท้าหรือว่าทำรองเท้าให้เป็น accommodation กับตัว deformity ของคนไข้แล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะการตรวจต่อไปก็คือเป็นตรวจrange of motion นะคะก็คือมีใส่คอเนาะก็ตรวจตั้งแต่ ankle joint ankle rotator flexion ankle plantar flexion ตัว subtalar ตรวจ inversion reversion นะคะแล้วก็ตรวจที่นิ้วหัวแม่เท้า first toe rotator flexion นะคะแล้วก็ดูว่า
การเคลื่อนไหวของหัวแม่เท้ามันมากหรือว่าน้อยกว่าปกติไหมนะคะโดยค่าปกตินะคะก็ถ้าเราซีฟิกชันอยู่ที่20องศาแอนตาฟิกชันอยู่ที่50องศานะคะอินเวอร์ชัน20องศาอินเวอร์ชัน10องศานะคะแล้วก็โทรเราซีฟิกชัน70องศานะคะบางเรฟเฟอเรนซ์ก็จะเป็น50นะคะส่วนในคนไข้ที่มีฮาลาวากาสหรือว่ามีนิ้วโป้งที่ผิดปกติไปเนี่ยค่ะเราอาจจะ define term ของตัวลิมิตเรนอโมชันของตัวโทรซีฟิกชันนะคะก็จะมีคำว่าฮาลักลิมิตัสกับฮาลักลิจิดัสนะคะถ้าลิมิตัสเนี่ยก็คือดอสิฟิคชันไม่น้อยกว่า50องศานะคะส่วนถ้าลิจิดัสเนี่ยก็คือน้อยกว่า30องศานะคะทางนี้อาจจะมีหลายเรฟเฟอเรนซ์เนาะสามารถไปดูได้เพิ่มเติมนะคะแต่คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะ50 30นะคะต่อมาก็จะเป็นตรวจเรื่องของนิวโรอีกอันนึงคือมันรั่วมัสเซิลเทสติ้งหรือว่าตรวจเรื่องของวอเตอร์พาวเวอร์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะตรวจคล้ายๆเรนโมชันเนาะแล้วก็จะให้เป็นเกรดนะคะก็เป็นเกรด0ถึง5นะคะว่ากระดูกข้อเท้าได้เกรดเท่าไหร่เนาะก็กดเท้าได้เท่าไหร่อินเวอร์ชันเท่าไหร่อินเวอร์ชันได้เท่าไหร่แล้วก็นิ้วโป้งได้เท่าไหร่นะคะกระดูกกับงอเนาะว่าเกรด0ถึง5ได้เท่าไหร่ทีนี้จะเป็นพาร์ทที่หลายๆที่อาจจะมีการใช้กันนะคะตรวจ sensory evaluation นะที่จะคุ้นเคยกันในคลินิก DM นะคะก็จะเป็นโมโนฟิลาเมนต์10กรัมนะคะก็จะใช้ตรวจเป็น light touch กับ pressure เนาะก็สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ที่จะแตกต่างกับไกด์ไลน์เดิมก็คือว่าเดิมเนี่ยมันจะให้ตรวจครั้งละ4จุดใช่ไหมคะแต่ว่าไกด์ไลน์ปี2566อะค่ะก็คือเขาจะให้ตรวจครั้งละ3จุดก็ได้แล้วนะคะโดยที่เวลาตรวจเนี่ยเราต้องให้คนไข้อยู่ในห้องที่มีความสงบเงียบเนาะแล้วก็อุณหภูมิไม่เย็นจนเกินไปนะคะแล้วก็อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนว่าเราจะทำการตรวจอะไรแล้วก็ใช้ตัวโมโนฟิลาเมนต์นะคะรูปก็คืออันนี้นะคะอันนี้คือโมโนฟิลาเมนต์นะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใช้โมโนฟิลาเมนต์กดบริเวณท้องแขนเนาะประมาณ 1-1.5 วินาทีให้ผู้ป่วยทราบว่าความรู้สึกจะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนนะคะวางเท้าที่เก้าอี้หรืออะไรที่มันคงโดยมีแผ่นค่อนข้างนุ่มรองนะคะให้ผู้ป่วยหลับตาแล้วก็ตรวจดูว่าคนไข้มองไม่เห็นจริงๆหรือบางทีอาจจะมีเหมือนกระดาษหรือว่าอะไรกั้นไม่ให้ผู้ป่วยมองเห็นเนาะแล้วก็ใช้โมโนฟิลาเมนต์เนี่ยตั้งฉากกับผิวหนังทีละตำแหน่งเนาะทั้งหมด3จุดตอนข้างนะคะโดยกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยตรวจทั้งหมด3ครั้งโดย2ครั้งเป็นการตรวจจริงนะคะ1ครั้งเป็นการตรวจหลอกเนาะโดยลำดับเนี่ยจะเรียงยังไงก็ได้นะคะจะเป็นหลอกจริงๆจริงหลอกจริงหรือหลอกจริงหรืออะไรก็ได้นะคะโดยคนไข้เนี่ยจะต้องตอบถูกอย่างน้อย2ใน3นะคะโดย2ใน3นั้นน่ะอาจจะรวมไปถึงการตรวจหลอกด้วยนะคะแต่ละจุดเนาะจะถือว่าอินแทคนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ตอบไม่ถูกเลยหรือตอบว่ารู้สึก1ใน3เนี่ยค่ะก็สามารถตรวจตำแหน่งนั้นใหม่ได้นะคะแล้วก็เช็คดูว่าตอนนั้นเนี่ยคนไข้ไม่ได้มีเท้าบวมหรือเท้าเย็นเนาะแต่ถ้าเช็คดูอีกครั้งนึงแล้วยังก็ผิดอยู่เนี่ยค่ะก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยมีอิมแพร์เนาะก็จะไม่ได้คะแนนตรงนั้นนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้โมโนฟิลาเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้แค่10-15คนแล้วก็จะต้องพักอุปกรณ์24ชั่วโมงเนาะถึงจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็1อันเนี่ยมีอายุการใช้งานกับแค่คนไข้เพียง 70-90 คนนะคะเพราะว่าแรงกดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้เป็นรูปนะคะที่แสดงตำแหน่งการตรวจเนาะก็จะมีตรงบริเวณบิ๊กโทนะคะบริเวณแพนต้าแอเรียนะคะแล้วก็บริเวณเฟิร์สเมตาทาร์ซอลเฮดแล้วก็ฟิฟเมตาทาร์ซอลเฮดนะคะก็ตั้งฉากนะคะโดยไม่ถลายไปกับผิวหนังนะคะจิ้มค้างไว้ประมาณ2วิก็ได้ค่ะไม่ต้องอยู่ถึง5วิคือ2วินาทีนะคะแล้วก็ขึ้นเนาะก็ลดระดับว่าคนไข้รู้สึกไหมแล้วก็ถามด้วยว่ารู้สึกตรงไหนเนาะถ้าสมมติคนไข้รู้สึกคนไข้อาจจะเกิดการเดานะคะก็ต้องดูว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยไหมนะคะต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจได้เช่นกันก็คือตรวจเครื่องของ vibration perception นะคะก็คือใช้เป็น128 Hz tuning fork นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตรวจกันนะคะแต่ว่าสามารถไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจได้นะคะก็จะตรวจดวงการสั่นกับจุดสั่นนะคะที่หัวแม่เท้าโดยตรวจที่ DIP joint เนาะตรวจทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วจะมีคำตอบที่ถูกทั้งหมด8คำตอบเนาะโดยที่ถ้าไม่ถูกต้องตั้งแต่5คำตอบขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าผิดปกตินะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ
อันนี้เป็น Ipid Touch Test นะคะก็ตรวจโดยหัวแม่มือเอ้ยตรวจด้วยมือของผู้ตรวจเองนะคะแล้วก็ตรวจที่เท้าโดยที่เป็นการตรวจไลท์ทัชนะคะก็ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนสบายเช่นการอธิบายว่าต้องตรวจอะไรนะคะที่สามารถตรวจเองเอาไปตรวจที่เวลาไปเยี่ยมบ้านหรือว่าประเมินคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีอุปกรณ์โมโนฟิลาเมนต์เนาะก็จะตรวจที่ลำดับก็ต้องเป็นตามในรูปนะคะจะตรวจปลายนิ้วเท้าของ1 3 5นะคะแต่ว่าลำดับเนี่ยจะต้องไล่ตามนี้เนาะก็คือ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็แตะเบาๆเพียง 1-2 วินาทีนะคะไม่ลากนิ้วนะคะถ้าสมมติคนไข้เสียความรู้สึกไม่รู้สึกของการแตะมากกว่าหรือเท่ากับ2จุดนะคะก็จะถือว่ามี impair ของการตรวจนะคะต่อมาในพาร์ทของตัวหลอดเลือดเนาะก็จะมีการตรวจหลอดเลือดส่วนปลายนะคะโดยจะมีเบื้องต้นก็จะให้คัมเพลส์นะคะที่ดอสลิทพีดิสซึ่งจะอยู่ที่บริเวณระหว่างนิ้วเท้าหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้นะคะแล้วก็โพสซิเลียทิเบียลนะคะอยู่บริเวณหลังปุ่มข้อเท้าด้านในนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ทุกโรงพยาบาลนะคะสามารถตรวจ ABI ได้นะคะก็คือใช้อุปกรณ์เป็นดับเบิลอัลตราซาวด์กับตัวเครื่องวัดความดันนะคะก็อยากให้ตรวจเป็นอันนี้นะคะก็คือ ABI เนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วนความดันเลือดที่ข้อเท้าต่อความดันการวัดที่แขนนะคะโดยเอาค่าสูงสุดของทั้ง2อันเนาะเช่นสมมติว่าวัดความดันที่ขาได้ระหว่างดอสซิลิทพีดิสกับตัวโพสซิเลียทิเบียลเนี่ยสูงกว่าก็นั้นเป็นตัวตั้งนะคะแล้วตัวหารก็เป็นความดันของแขนนะคะค่าปกติจะอยู่ที่ 0.9 ถึง 1.3 นะคะโดยที่ถ้าน้อยกว่า 0.9 เนี่ยจะถือว่ามีหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบนะคะแต่ว่าถ้ามากกว่า 1.3 เนี่ยก็แสดงว่ามีหลอดเลือดแข็งหรือว่าประเมินไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเป็นโทเทเชอร์นะคะต่อไปนะคะก็พอได้ทั้งข้อมูลทั้งประวัติตรวจร่างกายเรียบร้อยอย่างที่บอกนะคะก็เอานำมารวมกันแล้วก็มาจัดคนไข้แต่ละกลุ่มเนาะว่าเป็นความเสี่ยงระดับไหนนะคะโดยที่ความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด4ระดับนะคะก็คือตั้งแต่เสี่ยงต่ำมากหรือเรียกว่าแคท0นะคะต่ำหรือว่าแคท1นะคะปานกลางก็คือแคท2เสี่ยงสูงก็คือแคท3นะคะโดยถ้าไม่มีแผลเลยเนี่ยไม่เคยมีแผลไม่เคยถูกตัดเท้าเนี่ยก็คือไม่ใช่แคสสุดไม่ใช่แคส3แน่ๆนะคะก็จะเป็นอยู่ระหว่าง0 1 2เนาะโดยที่0เนี่ยการรับความรู้สึกของเท้าชีพจรหรือว่า ABI ต้องปกติหมดเนาะจะเท่ากับแคส0ก็คือเป็นเบาหวานแต่ว่าตรวจเท้าแล้วปกติหมดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำมากนะคะเรียกว่าระดับ0นะคะหรือว่าถ้าตรวจเท้าแล้วก็มีความรู้สึกที่เท้าผิดปกติตรวจเจอโมโนฟิลาเมนต์ผิดปกติอย่างเดียวนะคะก็จะถือว่าเป็นแคท1เนาะหรือว่ามีชีพจรเบาลงอย่างเดียวหรือว่า ABI ผิดปกติอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นแคท1เนาะ1อย่างก็คือเท่ากับแคท1เนาะจะได้จำง่ายๆนะคะส่วนถ้าแคท2ก็คืออาจจะมีเจออย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอย่างน้อยนะคะก็คือมี2ใน3เนาะกับมี2ใน3กับข้อดังต่อไปนี้นะคะก็คือเท้าผิดรูปหรือว่าเสียโมโนฟิลาเมนต์หรือว่าชีพจรเบาลงหรือว่า ABI ผิดปกตินะคะมีแค่2ใน3ของข้อดังต่อไปนี้นะคะก็จะถือว่าผิดปกตินะคะค่ะก็ตารางวันนี้ก็คือถ้าจำที่สอนไม่ได้ก็คือจำวันนี้อย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อควรปฏิบัตินะคะถ้าสมมติว่าเป็นแค่ศูนย์นะคะก็คือให้ความรู้กับผู้ป่วยเนาะในการดูแลเท้าติดตามพฤติกรรมของการดูแลเท้าผู้ป่วยนะคะควบคุมระดับน้ำตาลหรือว่าโรคร่วมเช่นไขมันความดันก็สูบบุหรี่แล้วก็นัดตรวจเท้าปีละครั้งนะคะส่วนถ้าเป็นแคท1ก็จะคล้ายๆแคท0นะคะก็เหมือนกันแนะนำแล้วก็จะตรวจประเมินทุก1ปีก็ได้หรือว่าจะสั้นกว่านั้นหรือ6ปีกันนะคะปานกลางก็เหมือนกันค่ะคล้ายๆต่ำมากแต่ว่าอาจจะพิจารณาดูแลเรื่อง foot deformity เนาะเช่นส่งมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แนะนำอุปกรณ์เสริมในรองเท้าแล้วก็รองเท้าที่เหมาะสมค่ะนัดโทรอัพมาตรวจซ้ำที่6ถึง12เดือนเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเสียงสูงมากนะคะก็คือคนไข้อาจจะมีแผลที่เท้าเนาะก็ตัดมาเป็นสูงมาเสียงสูงเลยนะคะหรือคนไข้มีประวัติแผลเนาะเคยเดินไปมีภาวะไตวายเรื้อรังหรือ CKD stage 5หรือ ESRD นะคะร่วมกับมีเสียความรู้สึกที่เท้าและหลุดชีพจรที่เท้าเบาลงนะคะหรือ ABI ผิดปกตินะคะก็มาเป็นแคท3เลยนะ
การดูแลนะคะก็คล้ายๆกับความเสี่ยงปานกลางนะคะแล้วก็อาจจะนัดเร็วเนาะใน IWDGF เนี่ยเขาจะนัดแค่3เดือนนะคะแต่ว่าในของไทยเนี่ยก็จะนัดมาอีก6ถึง12เดือนนะคะก็แล้วแต่ภาวะที่แพทย์เจ้าของไข้อย่างตอนนั้นนะคะสามารถนัดมาดูถี่กว่านั้นได้ถ้าสมมติคนไข้มีแผลมีอะไรเงี้ยนะคะก็จะนัดประเมินแล้วแต่วิจารณญาณนะคะแล้วก็ถ้าสมมติคนไข้มีแผลก็ต้องดูแลเรื่องแผลต่อเนื่องให้คนไข้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตารางสรุปอีกทีนึงนะคะถ้าเป็นแคท0ก็นัด1ปีเนาะแคท1ก็นัด6ถึง12เดือนนะคะแล้วก็แคท2ก็นัด6เดือนนะคะแคท3ก็1ถึง3เดือนนะคะอันนี้ก็จะทบทวนเรื่องความเสี่ยงอีกทีนึงเนาะถ้าต่ํามากก็เป็นเบาผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีแผลเลยไม่เคยถูกตัดนิ้วเท้าเนาะความรู้สึกปกติ ABI ปกติชีพจรปกตินะคะก็คือถือว่าเป็นแคท0เสี่ยงต่ํามาก very low risk นะคะแคท1ก็คือ low risk เสี่ยงต่ำนะคะก็คือไม่มีประวัติแผลไม่เคยถูกตัดเท้าเนาะแต่ว่ามีข้อใดข้อ1นะคะ1ข้อเนาะก็คือความการรับความรู้สึกที่เท้าผิดปกติหรือชีพจรที่เท้าเบาลงหรือ ABI ผิดปกติเพียงข้อเดียวนะคะก็จะถือว่าเป็นแคท1นะคะแคท2ก็คือความเสี่ยงปานกลางหรือว่า moderate risk นะคะก็คือมี2ใน3ข้อดังต่อไปนี้นะคะก็คือการรับความรู้สึกผิดปกติเนาะชีพจรที่เท้าพอลงหรือ ABI ผิดปกติร่วมกับเท้าผิดรูปนะคะเจอ2ใน3อย่างน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงปานกลางนะคะส่วนแคท3ก็คือผู้ป่วยจะมีข้อใดข้อ1ในต่อไปนี้เนาะร่วมกับมีแผลที่เท้าถูกตัดเท้าหรือว่ามีใช้ว่าเป็น ESRD นะคะก็จะนัดมาทุก 1-3 เดือนค่ะโดยที่การตัดรองเท้าค่ะโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเป็นความเสี่ยงต่ำมากต่ำหรือปานกลางเนี่ยก็จะแนะนำเป็นรองเท้าที่เหมาะสมหรือว่ามีฟุตดีฟอร์มิตี้ก็จะมาปรับอุปกรณ์เป็นชูมอดิฟิเคชันหรือรองเท้าที่เหมาะสมสั่งตัดนะคะแต่ว่าที่จะเบิกจ่ายในคลินิกเบาหวานได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ป่วยที่เป็นทับเบาหวานความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะคะที่จะเข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายนะคะค่ะต่อไปเป็นพาร์ทของแมเนจเมนต์นะคะแล้วก็ฟูดแคร์เอดูเคชันค่ะรองเท้าที่เหมาะสมสมมติว่าคนไข้ไม่ได้เป็นเสียงสูงเนาะสามารถหารองเท้าเองได้หรือว่าแม้กระทั่งเสียงสูงเองแล้วstable ไม่ได้มีแผลค่ะเราจะแนะนำรองเท้ายังไงเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการแนะนำก็คือรูปร่างรองเท้าเนี่ยต้องเข้ากับเท้านะคะไม่ควรเป็นชนิดหน้าแคบหรือรองเท้าคีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าสำเร็จรูปนะคะยี่ห้อแคสเต็ปนะคะก็เป็นรองเท้าที่จะแนะนำในผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นนะคะระบายอากาศได้แล้วก็เป็นผ้าใบหรือว่าหนังค่ะแล้วก็ไม่มีตะเข็บข้างในนะคะคือด้านในเนี่ยก็คือสัมผัสกับเท้าควรมีความนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็หนาพอนะคะรวมทั้งเข้ากับด้วยฝ่าเท้าสามารถประคองเท้าได้ทุกส่วนนะคะส่วนพื้นด้านนอกตรงตำแหน่งพื้นรองเท้าอะค่ะจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอไม่หักงอหรือสีลูกทรงง่ายนะคะรองเท้าบางชนิดที่เหมือนงอได้หรือว่าหักได้อันนี้ก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะมันไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตตัวเท้าของคนไข้นะคะแล้วก็ควรเป็นรองเท้าที่เป็นหุ้มส้นหรือมีสายรัดนะคะก็จะเห็นเป็นอันนี้จะมีเรื่องของเวลโคสแตรปเนาะก็สามารถซัพพอร์ตตัวเท้าคนไข้ได้นะคะแล้วก็แนะนำเป็นรองเท้าส้นเตี้ยนะคะเพื่อลดแรงกดต่อเท้าส่วนหน้านะคะแล้วก็เป็นไม่ควรเป็นรองเท้าส้นแคบหรือส้นหมุดเพราะทำให้เกิดข้อเท้าพลิกนะคะแล้วก็สายรัดนะคะแนะนำเป็นเชือกผูกหรือว่าเป็นแถบรัดตีนตุ๊กแกนะคะเพราะว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเท้าบวมเท้ายุบเนาะบางวันก็ต้องปรับสายรัดรองเท้าให้เข้ากับรูปเท้าค่ะคนเป็นอะไรที่ adjustable นะคะนี่เป็นหน้าตาตัวอย่างของรองเท้าเบาหวานนะคะที่สามารถนำไปแนะนำคนไข้ได้นะคะการเลือกซื้อรองเท้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนะนำให้ไปซื้อรองเท้าตอนเย็นเนาะตอนที่เท้าบวมเต็มที่แล้วก็วัดขนาดใหม่ทุกครั้งนะคะไม่ซื้อรองเท้าตามเบอร์รองเท้าเก่าแล้วก็ให้คนไข้ลงน้ำหนักของเท้าทั้งสองข้างนะคะแต่ขนาดที่วัดเนี่ยก็คือความยาวของเท้าอะค่ะควรจะเหลือประมาณ1นิ้วมือหรือประมาณครึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ความกว้างที่สุดของรองเท้าอะค่ะจะต้องกว้างเท่ากับตัวความกว้างที่สุดของเท้าอะค่ะก็คือให้พอดีกันนะคะแล้วก็ด้านหน้าเหลือประมาณ1ฟิงเกอร์เบดหรือว่าครึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติไม่แน่ใจอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะคะในการที่จะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานแต่ละรายนะคะอันนี้เป็นแผ่นภาพเนาะที่ใช้อธิบายในผู้ป่วย DM ฟุต
คลินิกของเรานะตอนนี้อะค่ะก็จะเป็นรองเท้าที่แนะนำกับรองเท้าที่ไม่แนะนำนะคะแต่ก็อันนี้เป็นใบให้ความรู้นะคะก็จะมีตั้งแต่การดูแลเท้านะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะการดูแลเท้าก็คือให้ความรู้เนาะให้พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งที่มีการตรวจประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็ตรวจเท้าทุกวันเนาะทั้งด้านหลังเท้าฝ่าเท้าง่ามนิ้วเท้าถ้าพบความผิดปกติต้องรีบพบแพทย์นะคะทำความสะอาดเท้าล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆแล้วก็อย่าใช้น้ำร้อนเกินไปควรเช็ดซอกนิ้วดูง่ามเท้ามีเชื้อราอะไรไหมด้วยนะคะแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งนะคะห้ามแช่เท้าในน้ำนานๆเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะแช่ก็แช่ในน้ำที่อุณหภูมิปกติประมาณ10นาทีเนาะเพื่ออาจจะทำให้เล็บนุ่มลงแล้วก็ใช้ตัดเล็บได้นะคะการตัดเล็บเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ตัดตรงๆนะคะแล้วก็เหลือจมูกเล็บไว้นิดนึงเนาะให้แล้วก็ให้ใช้ตะไบฝนตรงมุมเล็บนะคะจะไม่ให้ตัดเป็นแบบสั้นเกินไปแล้วก็โค้งตามเหมือนในรูปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือว่าเดินเท้าเปล่าทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะก่อนสวมรองเท้าก็จะต้องดูว่ามันมีสัตว์แมลงกระต่อยหรือว่าอุปกรณ์ที่มีโครงอยู่ในรองเท้าไว้ทุกคนจะขอก่อนแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้นปราศจากตาปานะคะถ้าเกิดตาปาก็จะใช้ยาบำรุงหนีขัดตัวเบาได้แต่ถ้าเป็นเยอะก็ให้มาพบแพทย์นะแล้วก็ทาผิวก็คือควรทาผิวที่มีความแห้งให้มีความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าให้เว้นตัวง่ามเท้าไว้นะคะอันนี้เป็นการออกกำลังกายนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของ range of motion นะคะก็คือ ankle joint สัพพาราจอยแล้วก็ intensive foot muscle คือคนไข้ขยำขยุ่มผ้าเช็ดตัวหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ประมาณนี้นะคะต้องไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าใครสนใจอยากได้แผ่นพับก็สามารถมาเอาที่แผนกได้ค่ะต่อไปจะเป็น management ทางด้าน rehab หรือว่า off boarding ของ orthosis นะคะก็จะพูดให้รู้จักคร่าวๆค่ะแต่ว่าที่เราเหมือนไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าสมมติคนไข้มีแผลเนาะบริเวณหลังเท้าเนี่ยค่ะก็จะ first line ก็จะเป็น walking boot หรือว่า ankle high นะคะก็คือถุงมันเครื่องแข้งเนาะ off boarding device นะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็มาปรับรองเท้านะคะถ้าคนไข้มีแผลที่ส้นเท้านะคะ gold standard เลยเนี่ยก็จะใช้เป็น total contact cast นะคะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยไม่ยอมใส่แคสนะคะก็จะใช้เป็น removable knee high off boarding device นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ถึงตรงเข่านะคะแต่ว่าสามารถถอดออกได้นะคะก็จะเป็นรูปดังนี้เนาะเป็น removable knee high นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะเหลือแค่ปรับรองเท้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโครนะคะที่จะใช้ในชาร์โคฟูตสเตจ2เนาะก็เป็นชาโคเลสเซนออโตติกวอลเกอร์นะคะก็หลังจากที่อิมมูโนไลซ์ใส่เฟือกอะไรเรียบร้อยแล้วพอเป็นสเตจที่ใกล้ๆจะสเตบิลิตี้มากขึ้นแล้วเนี่ยค่ะก็จะแนะนำเป็นพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นแผลที่ฟอร์ฟูดหรือว่ามิดฟูดนะคะก็ดูว่ามีอินเฟคชันหรือไม่มีอินเฟคชันนะคะถ้าสมมติมีอินเฟคชันน้อยๆเนาะก็จะให้ใส่เป็นแคสนะคะแต่ว่าถ้าโมเดเลตถูกเซียร์อินเฟคชันหรือว่ามีอิชิเมียร่วมด้วยเนี่ยก็ใช้เป็นรีมูฟเวเบิลออฟโหลดดิ้งนะคะส่วนถ้าไม่มี infection ก็คือ first line ก็คือเป็น total contact case นะคะแต่ว่าคนไข้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะปฏิเสธไม่ใส่นะคะก็ลดลงมาเหลือแค่ removable knee high นะคะถ้า knee high ไม่ได้ก็เป็น ankle high นะคะถ้า ankle high ไม่ได้ก็เป็น appropriate footwear นะคะก็ทำได้แค่ปรับรองเท้าเนาะซึ่งในรูปก็จะยกตัวอย่างเวลาเราปรับรองเท้าจากแผลนะคะก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์อินโซนะคะก็สามารถติดเป็นโฟมหรือว่าขุดหลุม Daily Pressure of Loading ตรงบริเวณแผลนะคะแล้วก็ติดเป็นในอินโซได้นะคะแล้วก็ติดเป็นพวกเชียร์แบนแล้วก็ใส่ไปในรองเท้าอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องการลดแรงกดที่จะไปเกิดที่แผลนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่ตัดเท้าตัดนิ้วเท้าอะไรไปเนี่ยสามารถมาทำเป็นแผ่นรองเพื่อเติมเต็มตัวนิ้วที่หายไปได้นะคะเป็นโทฟิลเลอร์นะแล้วก็หล่อเป็นอินโซเนี่ยค่ะใส่ไปในรองเท้าได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำชูโมดิฟิเคชันในสำหรับผู้ป่วยที่เคยตัดเท้าหรือมีแผลที่เท้าอยู่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปว่าอินเฟคชันแบบไหนที่เรียกว่าเป็นมายด์โมเดเรทหรือว่าซีเวียร์นะคะลองไปดูเพิ่มเติมนะคะค่ะนี่ก็สรุปได้พูดไปด้านหน้าแล้วค่ะลองไปดูเพิ่มเติมได้เดี๋ยวสไลด์จะให้ไปทีนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามอะไรไหมคะขอบคุณวิทยากรด้วยนะครับได้รับความรู้มากมายเลยนะครับ
เดี๋ยวลองเปิดหน้าจอที่เห็นร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับเผื่อมีคำถามหรือเตรียมคำถามเรียกก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะทางวิทยากรไหมครับผู้มาฟังสามารถพิมพ์คำถามมาได้ในกล่องข้อความนะครับในแชทบล็อกในแชทบล็อกดีไหมครับมันมีครับท่านถูกตัดขาหรือขาต้องมีสาเหตุจากเบาหวานหรือสาเหตุหมออ่ะคือจริงๆก็ถ้าสมมติว่ามีเหมือนบางทีเราไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าเกิดจากเบาหวานหรือไม่อะค่ะแต่ว่าต้องกลับไปดูใน definition ของไทลิปถ้าสมมติคนไข้มีเสีย abnormal sensation นะคะหรือเนาะมี abnormal ABI หรือว่ามีคำเผาได้เบาลงอะค่ะร่วมกับมีประวัติปัดเท้านะคะก็เข้าเป็นเสียงสูงเลยค่ะแต่ต้องย้อนไปดูว่ามีไอ้3ข้อที่ว่าไหมอะค่ะก็คือคำเผาได้เบาลงเนาะมีชานะคะที่ตรวจโมโนฟิลาเมนต์แล้วผิดปกตินะคะแล้วก็ตรวจ ABI ผิดปกติเนาะถ้ามี1ใน3อันนี้ร่วมกับถูกตัดเท้าอะค่ะก็จะถือว่าเป็นไฮลิเลยบางทีจะบอกยากเนาะว่าเป็นจากเบาหวานไหมใช่ไหมคะประมาณนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับถามอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนไข้บางทีได้การล้างแผลที่เกิดขึ้นแบบแผลเมื่อวานเนี่ยถ้ามีบางทีได้แบบประมาณชนมาให้เป็นสบู่เป็นตรงที่มีสกัดฟอกนี่โอเคไหมครับเดี๋ยวคนใช้สบู่อ่อนเพื่ออาจารย์แนะนำสบู่อ่อนหมายถึงแผลที่เป็นแค่ตับมาใช่ไหมคะเป็นที่แผลที่เป็นแค่ดินแผลที่เกิดจากเมื่อวานที่ไข้ชาแล้วเนี่ยก็เกิดแผลขึ้นมาแล้วอาจารย์แนะนำไม่สบู่คือจริงๆถ้าสบู่ก็ไม่ได้แนะนำอะค่ะไม่แนะนำให้ใช้สบู่นะอาจจะใช้เดสซิ่งแมทเทียลที่ทางที่พยาบาลหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลแผลในการแนะนำอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แผลทั้งหมดอะค่ะเราก็จะไม่ได้แนะนำให้โดนน้ำอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นแผลไม่ให้โดนน้ำแล้วก็ให้เดสซิ่งทุกวันแล้วก็เดสซิ่งแมทเทียลที่ถูกต้องกับแผลนั้นๆว่าเป็นแผลประเภทไหนเช่นยูโรพาติกอัลเซอร์หรืออิชิมิกอัลเซอร์เนี่ยค่ะก็จะมีเดสซิ่งแมทเทียลที่แตกต่างกันนะคะเรื่องการดูแลแผลคือไม่น่าจะให้โดนน้ำระหว่างที่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านไม่ดูแลเรื่องของไฮยีนเนาะบริเวณผิวหนังข้างเคียงอะไม่ให้สกปรกหรือว่ามีเรียกว่าอะไรอะขี้ใครหรือว่าเนี่ยค่ะดูแลไฮยีนให้เหมาะสมค่ะการแช่เท้าที่ว่าให้แช่อยู่ทุกวันเด็กสังเกตเท้านี่คือทำตอนนี้ไม่เกิดแผลขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะคือการแช่เท้าเนี่ยจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่แนะนำเลยนะคะแต่ว่าในคนไข้ที่มีปัญหาเล็บแข็งมากๆเนี่ยค่ะที่บอกว่าญาติบอกว่าเล็บแข็งตัดยากเนี่ยค่ะถ้าจำเป็นจะต้องแช่เท้าก็แช่เท้าในน้ำอุณหภูมิปกติค่ะไม่เกิน10นาทีแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะแนะนำให้คนไข้เบาหวานแช่เท้าเลยค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บที่แข็งเป็นงุ้มเข้าไปข้างในอาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติมเลยกันแล้วครับก็จริงๆถ้าต่อตามหลักการเลยเนี่ยจะให้มาตัดที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าที่นั่นยังไม่มีฟูดแคร์นะยังไม่มีที่ PCU ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ปรับเล็บแนวตรงนะคะแล้วก็ตรงที่ผิวเนี่ยใช้ตำไบไม่ให้เหมือนแบบเกิดทอมาที่บริเวณผิวหนังค่ะมีคำถามเพิ่มไหมครับเลยย่านสินถามไปเลยแล้วมีคำถามว่าตรงที่แผ่นที่เป็นแผ่นโฟมที่จะเป็นการรับตอนที่เกิดแผ่นโรงพยาบาลเราสามารถหาได้ยังไงบ้างครับโรงพยาบาลชุมชนน่าจะมีแล้วใช่ไหมครับคือตัดลูกกลมๆเลยค่ะคือตอนนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ที่พีซีอยู่ค่ะก็คือมีทำให้ด้วยอะค่ะก็คือเหมือนขุดหลุมที่อินโซค่ะเป็นพวกรีลีเพชเชอร์หรือว่าที่เราก็ทำได้ค่ะก็สามารถส่งคนไข้มาได้เพื่อมาปรับรองเท้าเนาะโดยที่ที่เนี่ยค่ะยัง
เหมือนกับต้องใช้รองเท้าสำเร็จรูปอยู่แล้วก็ปรับเป็นอินโซลในคนไข้ที่ไม่ได้มีดีฟอร์มิตี้เยอะค่ะก็สามารถเอามาดูก่อนได้แล้วก็อาจจะกำหนดว่าตำแหน่งตรงไหนที่เราจะต้องการรีลีฟอย่างเงี้ยค่ะตำแหน่งไหนที่มีปัญหาเนี่ยค่ะก็ส่งมาคนไข้มาให้ดูได้ค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องการตัดรองเท้านี่แนะนำกรณีที่คนไข้ต้องถึงเป็นไหนแล้วครับตัดรองเท้าส่วนใหญ่จะแนะนำเป็นกลุ่มไฮส์ค่ะแต่ว่าที่สนับสนุนที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็แพร่หลายก็คืออยากให้ทุกที่แนะนำเรื่องของ proper shoe design ค่ะเพราะว่าคนไข้หนึ่งก็คือหารองเท้าที่ตัวเองชอบได้แล้วก็คิดว่า compliance ในการใส่น่าจะดีกว่ารองเท้าตัดจากโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไม่ได้เขาคงไม่ได้อยากได้รองเท้าหนาๆหรือว่าสีดำเป็นหนังอะไรเงี้ยค่ะในการใช้แล้วก็เมืองไทยเมืองร้อนด้วยเนี่ยถ้าเราแนะนำรองเท้าที่เหมาะสมในการให้คนไข้ไปซื้อหาได้ตามท้องตลาดก็จะแนะนำเป็นประเภทนั้นแต่ในคนไข้ไทยนี้นะคะก็ยังอยากให้มาเจอเราก่อนเพื่อจะดูว่าใช้รองเท้าเป็นไทป์พีแฟบริเชชูได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องตัดรองเท้าหรือว่าปรับรองเท้าอะไรไหมนะคะที่อยากเจอก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ไฮริสค่ะคุณมีค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้ยังไงบ้างครับถ้าเป็นคนไข้ไฮริสก็จะเบิกได้ทั้ง30บาทแล้วก็สปสช.แล้วก็ธนาคารสังคมซึ่งก็เบิกได้หมดค่ะแต่ว่าแค่ทางเราอาจจะยังไม่ได้มีการทำทั้งหมดนะคะแต่จริงๆตามหลักการคือเบิกได้จริงๆบางรปช.อาจจะมีการทำเป็นแบบเอาท์ซอร์สอย่างเงี้ยค่ะเอาซอสที่ปูคนไข้แล้วก็มาตัดรองเท้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการเจอสมมติว่าเจอไฮริสที่เราคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมาเจอสเปเชียลตี้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถส่งมาที่โรงพยาบาลสุขได้อยู่ค่ะกรณีที่เราไปเฟอร์แค่ไฮริสจะให้ส่งมาวันไหนแล้วมีช่องทางก็มาวันพฤหัสบ่ายได้จะมีพฤหัสที่1ถึง3ของทุกสัปดาห์ค่ะแล้วพฤหัสบ่าย1 3โทรศัพท์เข้ามาก่อนโทรมาทำนัดกับทางจริงๆมันจะมีตารางนัดอะค่ะว่าวันหนึ่งจะรับได้ไม่เกิน5คนแต่ส่วนใหญ่ถ้าคอนเสิร์ตใหม่อะค่ะก็คือเกินได้แต่ว่าถ้าที่ทำนัดในระบบอะค่ะล็อกไว้ที่5คนแต่ว่าถ้าสมมุติส่งมา DM ตรวจเท้าก่อนค่ะก็จะเจอพี่พยาบาลที่เขาตรวจเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งคนเซามาได้ถ้าเจอว่าเป็นไฮริสก็คือสามารถมาที่ DM ฟู้ดคลินิกก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่ะจริงๆถ้าเกินก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดูให้ได้ค่ะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับมีคำถามที่สนใจคือเรื่องของการวัด API ที่เท้าว่าแบบไปเชื่อวัดตรงไหนครับตรงที่ก็หรือว่าท้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าที่ถามแซมแมนนี่เขาผมเรียกว่าบัตรเพเชอร์ของแขนนี่ตรงแขนที่กับเท้าใช่ไหมครับที่ว่าก็คือเอาตัวเท้าตั้งเอ็นโคเบเชียลค่ะก็คือเอาความดันที่เท้าก็คือวัด2ที่เนาะจะใช้อุปกรณ์ก็คือเป็นคัพพัน BP อะค่ะที่เท้าเนาะก็คือพันที่น่องเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ด็อปเลอร์ในการฟังเท้าอะค่ะแล้วก็บีบ BP ขึ้นไปเนาะแล้วก็ฟังสิทธาพีลงมาเวลาเราคลายเพเชอร์อะค่ะก็คือเอาที่ posterior tibial กับ transverse pedis อันไหนมากกว่าเอาตัวนั้นค่ะก็เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็ส่วนด้วยความดันที่แขนค่ะก็จะวัดที่เบเชียลค่ะก็เป็น ABI ก็ว่าทางเดียวค่ะก็คือจริงๆแขนเนี่ยเอาข้างเดียวก็ได้ค่ะข้างขวาข้างเดียวก็ได้แล้วก็ส่วนขาเนี่ยก็วัดทุกจุดเลยก็คือจะโน้ตทั้งหมด4จุดก็ได้ค่ะว่าดัซซิลิพีดิสข้างขวาเนาะตัวส่วนเศษฐานส่วนได้เท่าไหร่แล้วก็โพเชียที่เรียกข้างขวาเศษฐานส่วนได้เท่าไหร่นะคะจะลดมาทั้งหมด4จุดก็ได้ค่ะค่าสูงสุดค่ะเรียนนะครับมีคำถามถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมันจนข้อเดียวเองแหละครับถามเพิ่มหน่อยไหมครับแล้วมูลฟิลาเมนต์โรงพยาบาลชุมชนมีใช่ไหมครับโรงพยาบาลก็มีนะครับอย่างที่สองแต่ว่าจุดที่บอกว่าใช้แค่บอกว่า 70-90 คนเราต้องเปลี่ยนอันแบบว่าอาจจะเป็นไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์มันมีจำกัดนะคะแต่ว่าถ้าตามไกด์ไลน์เลยเขาบอกว่า 70-90 คนต้องเปลี่ยนอันใหม่
หรือว่าใช้แค่แบบว่า10-15คนต้องพัก24ชั่วโมงแล้วก็ค่อยใช้อันเดิมใหม่อะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะยากนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆที่ไปดูคนไข้ที่บ้านหรือว่าไปเยี่ยมบ้านเนี่ยค่ะก็ตรวจเป็นแบบไลท์ทัชหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอีฟิลไลท์ทัชเทสเป็นการสกรีนคร่าวๆก็ได้ค่ะมีคำถามไหมครับอีกหนึ่งคือถ้ามีคำถามวันนี้ก็เดี๋ยวขอแนะนำเรื่องการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์เดือนถัดไปนะครับจะได้บล็อกวันเรียบร้อยเลยว่าจะขอเข้าฟังด้วยนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับเทเลคอนเฟอเรนซ์เดือนถัดไปนะครับเดือนมิถุนายนนี่จะมี3ครั้งเลยครับจะมีวันที่7มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่13แล้วก็วันที่20นะวันที่7นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างอุปกรณ์ในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนวันที่13จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการส่งต่อคนไข้ที่จะมาทำ RT นะแล้วก็วันที่20นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฮปาติสบีนะส่วนเดือนกรกฎาคมนะครับจะมี2ครั้งนะครับแต่ตอนนี้มีลงวันแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องวันที่26กรกฎาคมเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดสุรานะครับแล้วก็อีกครั้งนึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิโอนาทอตอนดิบรอลงวันจริงนะครับนะครับก็จะไปชวนเข้ามาฟังนะครับถ้ามีคำถามที่นอกจากนี้เราก็สามารถที่จะถามมาได้ทางช่องทางที่บอกคือในไลน์ของคุณของเรานะครับแล้วก็ใน Facebook ไลฟ์ที่เราเล่นมีคำถามที่ว่าทางจะมีผู้ดูแลนะครับจะส่งถามมาหาผมเพื่อส่งต่อให้เรียกรทีนึงสำหรับเรื่องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับในการที่ทำบรรยายให้พวกเราฟังแล้วก็อาจารย์จะมอบโอ้ไปให้เราในการทบทวนเนื้อหาได้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณทีมของทางเทศบาลคุณสวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตปิดเวทีเทเลคอนเฟอเรนซ์วันนี้ครับ